้อนรับเข้าสู่เล่าข่าวแบบส้นตีนนะครับวันนี้มีข่าวล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องของเจ้าแหลมนะครับเจ้าแหลมศรีสะเกษหลังล่าสุดเนี่ยคือมันมีข่าวออกมาว่าเลิกกับแฟนคุณเก๋เนี่ยเป็นแฟนของเจ้าศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นนะฮะแชมป์โลกชาวไทยของเราก็มีการออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่คอนโดส่วนตัวซึ่งในตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าเจ้าแหลมเนี่ยจะเดินทางมาร่วมให้สัมภาษณ์ด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยนักชกขวัญใจชาวไทยก็ไม่ได้มาสำหรับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะฝ่ายหญิงได้ให้สัมภาษณ์ก็คือทั้งคู่เนี่ยคือห่างกันตั้งแต่เจ้าแหลมเนี่ยเดินทางไปชกคือไปชกกับฮวนฟรานซิสโกเอสตราด้าเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาที่ผ่านมาพร้อมกับยืนยันว่าสาเหตุที่ห่างกันเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องเงินไม่ได้มาเกี่ยวข้องนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยแยกกันอยู่เพราะว่าก่อนที่แหลมจะไปป้องกันแชมป์ซะด้วยซ้ำเก๋เนี่ยพยายามปรับความเข้าใจกับแหลมมาโดยตลอดแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะปรับให้เข้ากันได้นะฮะเราก็อยู่กันไปมันก็เริ่มไม่โอเคเพราะว่าแบบว่ามันก็เห็นหน้ากันแล้วมันก็หงุดหงิดใส่กันมันมีอะไรหลายๆอย่างผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายนะฮะเขาบอกว่าเรื่องที่ว่าต่างคนต่างมีใหม่เก๋เนี่ยยืนยันว่าแหลมก็บอกกับเก๋เองว่าคุยกับคนนี้อยู่นะเอาเป็นว่าตอนนี้ต่างคนต่างมีคนคุยก็แล้วกันอ๋อก็ต่างคนก็ต่างแบบว่าแฟร์ๆกันอะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่ถึงขั้นว่าเป็นแฟนใหม่บางทีเก๋ก็ไปคุยกับอีกคนแล้วก็รู้สึกดีก็เหมือนกับพี่แหลมไปคุยกับคนอื่นแล้วก็รู้สึกดีเหมือนกันจริงๆเราก็คุยกันด้วยว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะกลับมาเหมือนเดิมกันก็ได้ก็เคลียร์นะฮะเรื่องนี้คือเก๋บอกว่าในโซเชียลเนี่ยมันบานปลายโซเชียลไปขุดเรื่องเก่าๆมาต่อว่าเก๋ก็ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรตอนนี้ก็อายุ30แล้วใครบ้างไม่เคยผิดพลาดหลายคนหาว่าเก๋เจ้าชู้แต่เก๋ก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมันไม่เป็นความจริงเก๋ทำอะไรก็รู้ดี14ปีที่เก๋อยู่กับแหลมทั้งคู่ก็มีจุดที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับคือเอาเป็นว่าทั้งคู่เคลียร์กันลงก็ถือว่าโอเคนะครับเรื่องนี้คนก็ออกมาตกใจว่าเฮ้ยมันยังไงเนี่ยแชมป์โลกของเรามาต่อที่ผลฟุตบอลแมนยูเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าแมนยูในวันที่ไม่มีกองหน้าอาชีพมันดูติดขัดๆอ่ะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยแมนยูเป็นอะไรทำไมไม่มีกองหน้าอาชีพเลยเมื่อคืนวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเวสต์แฮมไปเสมอกับแมนยู 0-0 ซึ่งก็ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรเพราะว่าดูแล้วแมนยูเหมือนกับว่าจะไม่เอาจริงอ่ะดูเหมือนว่าเล่นๆไปงั้นคือไม่ได้จริงจังกับทัวร์พรีเมียร์ลีกแล้วเพราะว่ายังไงแมนซิตี้ก็ได้แชมป์ไปแล้วแมนยูก็เหมือนกับจะไปพุ่งเป้าไปที่ถ้วยอื่นมากกว่านะครับก็โดนวิพากษ์วิจารณ์กันไปส่วนอันโตนิโอคอนเต้วันนี้มีข่าวว่าอาจจะกลับบ้านนะฮะอยู่กับเชลซีไม่ไหวก็อาจจะเริ่มกลับบ้านนะครับสื่อดังแดนมักกะโรนีรายงานว่าอันโตนิโอคอนเต้กุนซือของเชลซีเนี่ยมีข่าวว่าจะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้แล้วก็อาจจะกลับไปอยู่ที่อิตาลีอีกครั้งหลังจากที่มีทีมยักษ์ใหญ่สนใจดึงตัวไปคุมทีมนะครับก่อนหน้านี้คอนเต้มีชื่อในการกลับไปคุมทีมชาติอิตาลีอีกครั้งแต่สื่อก็คาดว่ายูเวนตุสทีมเก่าของคอนเต้เนี่ยจะดึงเขากลับไปมากกว่าข้ามาที่อาการบาดเจ็บของที่ออกเลตแชมเบอร์เลนวันนี้ก็แชมเบอร์เลนเนี่ยออกมาโพสต์ใน Twitter ส่วนตัวถึงความคืบหน้าในการรักษาพร้อมกับภาพที่เขาเนี่ยนอนดูเพื่อนร่วมทีมลงเล่นในนัดที่เจอกับโรม่าคือแชมเบอร์เลนบอกว่าเขาเนี่ยดูเพื่อนๆลงเล่นที่โรมสัปดาห์ที่แล้วเหลืออีกเพียง9เดียวเราก็จะสามารถสร้างสิ่งที่พิเศษมากๆได้แล้วก็การที่เขาเข้าผ่าตัดหัวเข่าแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับการทำงานหนักได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสตีเฟนเจอราดกุนซือนะฮะล่าสุดเนี่ยเป็นกุนซือแล้วนะแต่คนที่ออกมาพูดถึงเจอราดก็คือเจอร์เมนเดโฟกองหน้าตัวเก่าของ AFC บอร์นมัธครับออกมาแสดงชื่นชมเจอราดว่าเป็นกัปตันทีมผู้ยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทีมที่เก่งที่สุดแล้วก็จะประสบความสำเร็จสำหรับงานกุนซือเรนเจอร์สที่เพิ่งรับไปด้วยเช่นกันนะครับเฮ้ยผมอยากดูเจอราดคุมทีมเหมือนกันนะแอบลุ้นๆแอบแบบว่าเฮ้ยมาเป็นผู้ช่วยของเจอร์เกนคล็อปอะไรอย่างงี้ก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะอนาคตมันก็ไม่แน่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับเจอราดแล้วเจอกันใหม่เล่าข่าวแบบส้นตีน